สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่ายำมังคุดกุ้งกะทินะฮะเมนูนี้ก็อาจจะแปลกซะหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเอาผลไม้อย่างมังคุดเนี่ยมาทำเป็นยำซะงั้นก็คงต้องอธิบายไปถึงว่าอาหารไทยกับผลไม้เนี่ยมักจะเอามาประกอบหรือว่ากินคู่กันมานานมากแล้วนะยกตัวอย่างเช่นมาฮ่อกับสับปะรดเงี้ยมังกรคาบแก้วก็จะใช้ส้มใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแตงโมปลาป่นอย่างเงี้ยก็แตงโมกับปลาป่นอย่างเงี้ยหรือจะมาจนถึงใหม่กว่านั้นหน่อยก็อาจจะเป็นพวกผัดเปรี้ยวหวานอาจจะเป็นพวกพะแนงเป็ดลิ้นจี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะหน้าตาแปลกนิดนึงเนื่องจากด้วยความที่ส่วนตัวชอบเสาะแสวงหาของกินนะไปตามร้านต่างๆไปตามต่างจังหวัดก็จะชิมนู่นชิมนี่อะไรเงี้ยพวกร้านดังๆในกรุงเทพก็จะเอาอาหารโบราณมาทำใช่มั้ยผมก็จะไปกินกินกินอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปเจอกับเมนูนี้เข้าที่ค่อนข้างถูกใจมากทำให้ผมเนี่ยกลับมาที่บ้านดูเอ๊ะมันที่มาเป็นยังไง อะไรยังไงแล้วก็วิธีทำเป็นยังไงก็ทำให้ทราบคร่าวๆว่าสูตรเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาลองทำด้วยกันดูวิธีทำก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนครับส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับยำมังคุดกุ้งกะทินะครับก็จะใช้มังคุดไอตรงที่เป็นเม็ดเล็กๆนะเพราะว่าเม็ดใหญ่มันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นพวกเม็ดเล็กอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็จะมีน้ำกะทิกุ้งครับหอมแดงเผาแล้วก็เอาออกมาแล้วเอาเปลือกออกไปอันนี้มะพร้าวคั่วครับผักชีไทยใบมะกรูดซอยใบโหระพาตะไคร้กับหอมแดงซอยนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นตะไคร้เหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ไปตำกระเทียมไทยใบสะระแหน่แล้วก็ยอดใบชะมวงนะฮะน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับผมก็จะตั้งกระทะเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไว้เพื่อที่จะทำกุ้งกะทิกุ้งกะทิก็ไม่มีอะไรมากครับมีกะทิกับกุ้งแล้วก็เกลือนิดหน่อยตอนนี้ผมก็จะใส่กะทิลงไปนิดเดียวก็พอฮะสัก3ช้อนอย่างนี้แล้วก็รอมันอีกแป๊บนึงให้มันกะทิมีน้ำมันออกมานิดนึงนะครับแค่นิดเดียวก็พอไม่ถึงขั้นต้องแตกมันอะไรขนาดนั้นนะครับก็ผมก็จะตามไปด้วยกุ้งนะให้มันใกล้สุกตอนนี้ผมก็จะใส่เกลือไปนิดนึงอาจจะข้นไปนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นเพราะในกระป๋องเมื่อกี้มันเป็นหัวกะทิผมจะใส่น้ำไปนิดนึงคือไม่ให้มันข้นเหมือนกับพวกกะทิราดหน้าไอ้พวกอะไรห่อหมกอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะให้มันคลุกคลิกหน่อยๆเท่านี้เองเอาจนกุ้งสุกเลยนะฮะสักคือถ้าคนที่ชอบทานกุ้งแบบว่านุ่มๆไม่สุกมากก็เอาให้มันสุกสัก 90% บางคนไม่ชอบทานของดิบเลยก็ให้มันสุก 100% นะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้รอให้เย็นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมอื่นกันครับครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะมาทำน้ำยำกันนะกระเทียมตะไคร้ครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนทำให้ละเอียดเลยตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะน้ำตาลปี๊บมันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงเราก็ตำให้มันนิ่มแค่นั้นเองแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็น้ำมะนาวชิมรสชาติครับให้รสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวนิดนิดครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครั
ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็แค่คลุกทุกอย่างเท่านั้นเองเริ่มด้วยอะไรดีผมจะเอากุ้งลงไปก่อนเลยแล้วกันกุ้งกับกะทิเมื่อกี้นะแล้วก็น้ำยำครับใบโหระพาผักชีไทยนะครับสะระแหน่ตะไคร้กับหอมแดงซอยแล้วก็มังคุดยอดใบชะมวงครับอันไหนที่มันใหญ่ไปก็ฉีกนิดนึงนะฮะแล้วก็หอมแดงเผานะครับกับมะพร้าวคั่วนิดหน่อยแล้วก็ใบมะกรูดซอยคลุกเบาๆมือครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะง่ายมากเลยต่อไปก็เป็นการจัดจานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้นี่ก็ผมคิดว่าน่าค่อนข้างจะโบราณมากเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันแล้วก็ต้องไปขวนขวายหาสูตรมานิดนึงนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่โบราณเนี่ยเขาไม่ค่อยมีการจดบันทึกกันเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกสูตรอาหารเพิ่งจะมามีตอนหลังตอนช่วงยุครัชกาลที่5นะฮะที่จะมีการจดบันทึกแล้วก็มีการทำบอกมาแจกในวันงานศพอะไรพวกนี้ของไม่ว่าจะเป็นสายยวพาแม่ครัวหัวป่าหรือว่าตามสูตรของหม่อมหรือว่าคุณหญิงคุณนายอะไรตามต่างๆนานานะฮะก็ทำให้เราสามารถเริ่มตามทันว่าสมัยก่อนเขาทำอะไรกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็ลองมาทำคร่าวๆดูครับแล้วก็ลองทานดูผมชิมดูแล้วก็อร่อยดีไม่แพ้กับยำทั่วไปเลยฮะแล้วก็จะมีนี่โรยหน้านิดนึงนะมะพร้าวคั่วครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับอัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ฮะวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ